แล้วก็ในส่วนของแอปนะครับที่จะมาอัปเดตในวันนี้นะครับก็คือแอปนี้เลยนะก็ทำการถอนเงินมาเรียบร้อยนะครับมูลค่า200บาทด้วยกันนะแอปนี้นะครับก็เป็นแอปที่ผู้ใช้งานใหม่เนาะสามารถรับเงิน7บาทฟรีเนาะแล้วก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปใช้เล่นเกมภายในแอปได้เลยนะครับพอเราจะถอนเงินนะครับแอปนี้เนี่ยจะถอนเริ่มต้นที่100บาทนะครับก็สามารถถอนเข้าธนาคารได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับที่ผมเนี่ยใช้เล่นเกมเพลินๆนะครับก็อย่าไปซีเรียสนะครับก็เล่นเพลินๆอย่าไปโลภนะครับก็สามารถทำเงินได้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแอปนี้นะครับก็ใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดติดตั้งได้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ในการดาวน์โหลดติดตั้งแอปโดยตรงให้เลยนะครับก็สามารถไปกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของ Facebook เนาะในการล็อกอินเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับคราวนี้นะครับสำหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับก็จะมีในส่วนของการเช็คอินล็อกอินรายวันนะครับทั้งหมด5วันติดต่อกันนะครับหรือว่า5วันนะครับก็จะได้รับทั้งหมด7บาทนะครับหรือว่า700ชิปนั่นเองนะสำหรับแอปนี้นะครับทุกๆ 10,000 ชิปนะครับจะมีค่าเท่ากับ100บาทด้วยกันนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยผมเนี่ยจะไม่ได้มาสอนหรือว่ามาสอนเพื่อนๆเล่นแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะมารีวิวการถอนเงินให้ดูแทนละกันนะซึ่งการเล่นเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเล่นกันเป็นอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการรับชิปเพิ่มนะครับแล้วก็วิธีการถอนเงินกันนะว่าเราเนี่ยจะมีการถอนมีการรับชิปเพิ่มและมีเงื่อนไขในการถอนเงินอย่างไรนะครับคราวนี้การรับชิปเพิ่มนะครับทุกคนสามารถกดไปที่หน้าโปรไฟล์ด้านซ้ายมือมุมบนสุดของเราได้เลยนะจากนั้นกดไปที่คำว่าข้อมูลนะครับเสร็จแล้วให้เราสังเกตนะครับตรงคำว่ารหัสแรกนะให้เรากดเข้าไปนะรหัสแรกตรงนี้เดี๋ยวผมจะแนบในส่วนของ ID ไว้ให้นะครับก็สามารถรับในส่วนของชิปเพิ่มได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็สามารถกดรับได้เลยนะครับรหัสแรกตรงนี้นะครับต่อมานะในส่วนของการถอนเงินเวลาที่เราสะสมเงินครบ100บาทแล้วเราจะถอนได้เลยไหมแล้วเราจะถอนได้อย่างไรนะครับให้เราเนี่ยกดมาตรงคำว่าการถอนเงินนะทุกคนจากนั้นให้กดเราจะเห็นหน้าถอนเงินแบบนี้นะตอนแรกทุกคนเนี่ยจะเริ่มต้นที่ 10K หรือว่า100บาทนะครับ 10K หรือว่า 10,000 ชิปเนาะก็คิดเป็นเงิน100บาทนะครับแต่ว่าการถอนเงินกับเจ้าตัวแอปนี้เนี่ยครับการถอนเงินเริ่มต้นที่100ก็จริงแต่ว่าเขามีคอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขเพิ่มเติมมานิดหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราเนี่ยทำการถอนเงินไปแล้วนะเราจะต้องเหลือชิปห้ามน้อยกว่า 5,000 นะครับหรือว่า50บาทนอกอย่างไรต้องมีเงินเหลือ50บาทภายในแอปนะครับผมคิดว่าเขาเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยมีเงินค้างไว้เพื่อใช้เล่นต่ออะไรทำนองนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะการถอนเงินเริ่มต้นที่100นะครับส่วนผมเนี่ยน่าจะทำการถอนไปบ่อยนะครับมันเลยเริ่มต้นที่200บาทนะครับหรือว่า 20K หรือว่า 20,000 ชิปนั่นเองนะครับการถอนเงินนะครับก็ใช้ระยะเวลาไม่เกิน5นาทีหรอกนะครับก็ได้รับเงินเข้าธนาคารตามที่เราได้ทำการผูกไว้กับแอปนี้โดยตรงเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับใครที่อยากลองเล่นก็ลองไปดูนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเวลาที่เราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยการถอนเงินเนี่ยครับเรารู้สึกจะต้องท็อปอัพหรือว่าเอาเติมเงินเข้าไป10บาทนะน่าจะ10บาทนะครับทุกคนเพื่อทำการถอนเงินออกมานะตรงนี้ก็ลองดูนะครับลองดูนะก็สำหรับคนไหนที่มีแต้มบุญเรียกว่ามีแต้มบุญแล้วกันนะก็สามารถนำเงิน7บาทตรงนั้นนี่แหละที่เจ้าตัวแอปมันให้มาเนี่ยก็ลองไปเล่นกันดูนะเผื่อว่าเพื่อนๆจะสามารถทำเงินกับแอปนี้ได้โดยใช้เงินฟรีที่เรามาแนะนำในวันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันที่สำคัญนะครับก็อย่าเติมเงินไปเยอะนะครับอย่าโลภให้เราเนี่ยใช้เงินฟรีในการเล่นนะครับย้ำนะว่าอย่าเติมเงินไปนะครับอย่าเติมเงินไปเยอะนะครับให้เติมแค่10บาทพอละถ้าเกิดมันไม่ได้ก็อาจจะเลิกเล่นไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ